ียวครับขยับกันมาครับอันนี้หลายคนถามกันเข้ามาเยอะเหมือนกันบอกว่าหลังๆเห็นราคาทองคำขยับขึ้นไปจะไปลงทุนไหมจะซื้อดีไหมบอกเอาแบบนี้ก็แล้วกันครับธนาคารกลางของหลายๆประเทศเองเขายังสะสมทองคำกันอยู่เลยนะครับฟังแบบนี้แล้วก็น่าจะพออุ่นใจได้ครับว่ารายใหญ่ระดับประเทศเขาก็ยังสะสมเขายังซื้อทองกันอยู่เลยก็เป็นธนาคารกลางทั่วโลกแหละครับเพิ่มปริมาณการซื้อทองคำนะครับเอาไปเป็นทุนสำรองประเทศมากขึ้นนำโด่งมาเลยธนาคารกลางของจีนฮะ PBOC เพิ่มสัดส่วนทองคำสำรองเยอะมากฮะซื้อไปเดือนมิถุนายนในเดือนเดียวนะฮะ 10.3 ตันแล้วซื้อกันมาตลอดเลยฮะเป็นเดือนที่7แล้ว6เดือนแรกก่อนหน้ามิถุนายนเนี่ยนะฮะเขาซื้อทองคำไปเป็นทุนสำรองเนี่ยประมาณสัก74ตันโหนี่รวมๆกันก็หลาย10ตันครับ80กว่าตันเข้าไปแล้วแล้วแบงค์ชาติโปแลนด์เองฮะอันนี้จากจีนไปโปแลนด์แล้วนะโปแลนด์ก็บอกว่าจะเพิ่มสัดส่วนทองคำฮะในทุนสำรองระหว่างประเทศอีก2เท่าเลยปีนี้ซึ่งโปแลนด์เองเป็นประเทศที่แบงค์ชาติเนี่ยมีทองคำสำรองมากที่สุดในกลุ่มแบงค์ชาติยุโรปด้วยกันการที่ซื้อทองคำไปตุนเอาไปเป็นทุนสำรองนะฮะมีขึ้นเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกเนี่ยเติบโตลดลงมีความตึงเครียดทางการเมืองมีสงครามการค้ามีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนหลังๆเองเงินดอลลาร์เนี่ยต้องบอกอ่อนค่าไปเยอะมากทีเดียวครับแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนไปอีกถ้าเกิดธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงคือเขาก็ต้องป้องกันความเสี่ยงแหละครับถ้าเกิดว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าทองเนี่ยจะแพงขึ้นฟังกันแบบนี้เนี่ยนะฮะแบงก์ชาติแต่ละประเทศเขายังมั่นใจใครถือทองอยู่อย่างน้อยมีเพื่อนเป็นแบงก์ชาตินะฮะซึ่งราคาทองคำโลกนะฮะพุ่งขึ้นมาทำสถิติสูงสุดในรอบ6ปีไปนะพอนักลงทุนก็บอกว่าธนาคารกลางสหรัฐน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยมั้งการประชุมปลายเดือนนี้กรกฎาคมเนี่ยนะฮะแต่ล่าสุดราคาทองโลกมันค่อยๆปรับลดลงมานะครับเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานในสหรัฐยังดีพอการจ้างงานยังดีเนี่ยเขาบอกเอ๊ะเศรษฐกิจสหรัฐก็ต้องดีสิไม่งั้นการจ้างงานจะดีได้ยังไงถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจดีการลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ต้องรีบทำก็ได้นะครับก็เลยทำให้ราคาทองคำเนี่ยที่เป็นทองสปอตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,396 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับซึ่งต่ำกว่า 1,400 แต่เท่าที่มีการคาดการณ์กันเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าราคาทองยิ่งลงอาจจะเป็นโอกาสดีสำหรับคนที่สะสมก็ได้ครับเพราะว่าวันก่อนเองมาร์คโมเบียสนะครับที่เป็นนักลงทุนต้องบอกว่าฝีมือพอตัวทีเดียวครับมาร์คโมเบียสก็บอกว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ทองจะไปที่1,500ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแต่ว่าทุกอย่างก็ไม่มีใครการันตีได้ก็เป็นมุมมองของนักลงทุนคนหนึ่งว่าอย่างนั้นละกันครับ